สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํานี่ค่ะผักต้นอ่อนทานตะวันนะคะใส่หินหอมนี่ค่ะเราซอยไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นซอยบางๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยนี่ค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มผัดหินหอมกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปก่อนนิดหน่อยพอนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะอันนี้เป็นกระเทียมไทยนะคะที่เราทุบไว้ไม่ได้เอาเปลือกออกนะคะอยากให้เขามีความหอมของเปลือกด้วยเนาะก็ผัดให้กระเทียมพอหอมนะคะแล้วก็เราก็จะใส่นี่ค่ะเห็ดหอมลงไปนี่พอกระเทียมเราเริ่มหอมแล้วนะคะก็ใส่เห็ดหอมลงไปเลยก็ผัดพอให้เห็ดเขาส่งกลิ่นหอมนะคะตอนนี้เห็ดหอมที่โดนกับกระทะเนี่ยเริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มได้กลิ่นเห็ดแล้วเดี๋ยวจะผัดนิดนึงเริ่มสุกใกล้จะสุกแล้วนะคะเนี่ยพอเขาถูกแบบแนบไปกับกระทะนะคะนี่แค่น้ำหน้าไปกับกระทะก็เดี๋ยวใส่นี่ลงไปเลยค่ะต้นทานตะวันอ่อนของเรานะคะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะปรุงพอเราใส่น้ำลงไปแล้วนะคะก็นี่เลยค่ะน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะซีอิ๊วขาวประมาณครึ่งช้อนต่อไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะปลายช้อนพอเราไม่ต้องผัดมันนะคะเพราะว่าตัวผักคือผัดแค่พอสรุปนะคะให้ผักยังมีความกรอบอยู่เนาะเพราะว่าต้นทานตะวันอ่อนเขาสุกเร็วนะคะโดนไฟแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วตอนนี้ขอชิมน้ำกับเนื้อรสชาติโอเคเลยค่ะต้นทานตะวันของเรายังมีความกรอบอยู่นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเห็ดหอมเนาะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะอร่อยเลยอ่ะได้ข้าวสวยร้อนๆนี่เข้ากันมากเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงนะคะที่ง่ายๆแบบง่ายมากเลยค่ะลองไปทำกินดูเนาะแบบไม่มีอะไรยากเลยเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ